อีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือหน้ากาก,ากอนามัยที่ขาดตลาดนะคะหลายคนไปหาซื้อบอกหาซื้อไม่ได้เลยนะห,หายซื้อไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ทางกระทรวงพาณิชย์มีการประสานไปยังผู้ประกอบการให้นําสินค้าเข้าไปจําหน่ายเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีการเปิดจุดจําหน่ายหน้าก,ากากอนามัยเป็นวันที่2ค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคให้หาซื้อได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะหลังจากมีการเปิดจุดจําหน่ายนะคะไปดูบรรยากาศการประชาชนที่มาต่อแถวรอซื้อหน้ากาก,ากอนามัยทั้ง N95 และหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนเนี่ยค่ะมาต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะคะอยู่ที่ จุดจำหน่ายบริเวณหน้าไปรษณีฝั่งโรงอาหารสวัสดิการ2กระรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะคือไปต่อแถวกันตั้งแต่เช้านะคะหน้ากากอนามัย n 95จำหน่ายชิ้นละ30บาทจากปกติชิ้นละ35-40บาทแต่ว่าจำกัดจำนวนนะคะไม่เกิน5ชิ้นส่วนหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนจำหน่ายราคาเพียงชิ้นละ5บาทเท่านั้นจากปกติประมาณ13บาทอันนี้ก็จำกัดคนซื้อจำกัดการซื้อเช่นกันนะคะคือคนละไม่เกิน10ชิ้นค่ะ นายวิชัยโภชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าในจุดจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์จุดนี้เนี่ยนะคะจะเปิดขายต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะคลี่คลายในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกวันค่ะยกเว้นวันหยุดราชการเฉลี่ยจำนวนชิ้นแต่ละวันที่จะนำมาจำหน่ายที่นี่นะคะประมาณสัก25,000ชิ้นแบ่งเป็นแบบคาร์บอน20,000ชิ้นแล้วก็แบบ n 95 5,000ชิ้นค่ะ และหลังจากนี้จะประสานไปยังห้างสรรพสินค้าให้ดึงสินค้าหน้ากากอนามัยจากพื้นที่ต่างจังหวัดมาจําหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากขึ้นด้วยแต่ว่าที่สําคัญมากที่สุดนะคะอันนี้คือขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนอย่าซื้อแบบกักตุนนะคะให้ซื้อเฉพาะที่เราจําเป็นต้องใช้ค่ะ ขณะดเดียวกันแม้สินค้าหน้ากักอนามัยจะไม่ใช่สินค้าควบคุมแต่ว่ากระรวมพานิชย์สามารถดูแลได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการกักตุนสินค้าร้านค้าต่างๆก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ การซื้อแบบจำกัดจำนวนก็จะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งที่จะไม่ให้สินค้าขาดตลาดก็คือกระจายกันใช้ทั่วๆ<ช>ไปซื้อแต่พอจําเป็นก่อนซื้อเฉพาะตัวเองใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแหมฝุ่นจะไปจบเมื่อไหร่ไม่รู้อ,อเราเสียไปตุนไว้ก่อน,อนอค่ะก็แบ่งๆกันไปก่อนนะคะช่วงนี้